นอข่าวโดยสำนักข่าว INN พลเอกประวิตรร่วมประชุมสสพักพลังประชารัฐถามสื่อมีใครติดโควิดหรือไม่โดยเดินทางมาพร้อมกับธรรมนัสและนฤมลพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้ร่วมประชุมสสพักหลังจากเมื่อวานนี้ลงนามแต่งตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเป็นประธานยุทธศาสตร์พักและมาร่วมประชุมพักด้วยเพราะเป็นสมาชิกพักอยู่แล้วพร้อมกล่าวว่าตั้งมาดูยุทธศาสตร์ของพรรคทางนี้เมื่อพลเอกประวิตรมาพบกับนักข่าวก็ถามว่าใครติดโควิดหรือไม่สำหรับการนัดประชุมในวันนี้มีสสพรรค119คนก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคและนางนฤมลพินโยสินวัฒน์เหรัญญิกของพรรคก็เข้าประชุมด้วยและเดินทางมาพร้อมกับพลเอกประวิตรซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าปกติจะเดินประกบข้างหัวหน้าพรรคแต่วันนี้เดินด้านหลังขบวนโดยพลเอกวิทย์เดินขนาบข้างพลเอกประวิตรแทนรัฐสภาบิ๊กคลีนนิ่งห้องสื่อค่ะหลังพบนักข่าวติดโควิด-19 แต่ยังเดินหน้าประชุมสัปดาห์สุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดเช็ดถูพ่นยาฆ่าเชื้อห้องทำงานสื่อมวลชนประจำรัฐสภาหลังพบผู้สื่อข่าวติดเชื้อโควิด-19 เข้ามาทำงานที่อาคารรัฐสภารวมทั้งทำความสะอาดห้องแถลงข่าวซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19ขณะเดียวกันก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการตรวจ ATK ให้กับส.ส.และเจ้าหน้าที่รวมถึงสื่อมวลชนด้วยทางนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 15-16 กันยายนและจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา 17 กันยายนจากนั้นจะปิดสมัยประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนเป็นต้นไปโดยแม้จะมีสว.ติดโควิดเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 10 กันยายนและมีบุคลากรของรัฐสภาติดเชื้อกว่า100คนแต่ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภายืนยันไม่กระทบกับการประชุมและสั่งประชุมตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่เข้มข้นจำกัดจำนวนสื่อมวลชนเข้าทำข่าวได้สำนักละ1ทีมเท่านั้นปิดท้ายกันที่อุทกภัยเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายค่ะอีก 1-2 วันกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยบอกว่าขณะนี้ภาพรวมค่อนข้างดีขึ้นยังมีผลกระทบอยู่บ้างบริเวณชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักแต่ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ลำรางคลองสาธารณะแล้วโดยคาดว่า 1-2 วันสถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้นซึ่งในบริเวณตัวเมืองเพชรบูรณ์นั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะมีผนังกั้นน้ำส่วนที่อำเภอหล่มสักนั้นกลายเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากทุกปีส่วนสาเหตุหนึ่งมาจากไม่มีผนังกั้นน้ำรองรับที่เพียงพอซึ่งทางจังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะเพิ่มประตูน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีมวลน้ำไหลผ่านอำเภอหล่มสักส่วนโครงการระยะยาวนั้นอาจจะต้องมีการขยายแม่น้ำป่าสักให้กว้างมากขึ้นเพื่อเป็นการระบายน้ำที่ดีขึ้นซึ่งก็ต้องมีการหารือกับทางกรมเจ้าท่าที่เป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามนายประเมศยศปัญญาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ด้วยว่าได้สอบถามลมสักบอกน้ำท่วมหนักครั้งนี้หนักมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาจบการเสนอข่าว 10:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN